อิสราเอลหมายหัวฆ่าผิดกฎหมายหรือไม่การตามไล่ล่าสังหารศัตรูคนแล้วคนเล่าตลอดสงครามกาซาเกือบ10เดือนไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับอิสราเอลประเทศแรกๆที่ใช้วิธีการนี้ปกป้องตัวเองและชำระแค้นขณะในทางกฎหมายก็ไม่มีคำตอบชัดเจนว่าทำได้หรือไม่อิสราเอลมีประวัติยาวนานในการตามปลิดชีพศัตรูที่เรียกกันว่าการสังหารอย่างมีเป้าหมายหรือ target killing อิสมาอิลฮานิเยผู้นำฝ่ายการเมืองของฮามาสที่สิ้นชีพคาเกสเฮาในเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านก็เข้าข่ายเป็นการฆ่าอย่างมีเป้าหมายที่ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายของคณะกรรมการกาชาดสากลนิยามว่าเป็นการใช้กำลังถึงแก่ความตายโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อนโดยรัฐหรือกองกำลังติดอาวุธต่อบุคคลที่อยู่นอกการควบคุมของผู้กระทำหรือพูดง่ายๆก็คือการลอบสังหารโดยรัฐนอกกระบวนการศาลหรือนอกสมรภูมิรบนั่นเองแม้ไม่มีใครยอมรับว่าอยู่เบื้องหลังแต่มีแนวโน้มสูงว่าจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากอิสราเอลที่กำลังทำสงครามกวาดล้างฮามาสในกาซาและมีประวัติการสังหารแบบหมายหัวมาอย่างยาวนานเท่าๆกับประวัติการปฏิเสธอยู่เบื้องหลังเป็นส่วนใหญ่กองทัพอิสราเอลยอมรับโจมตีในกรุงเบรุตสังหารผู้บัญชาการฮิซบอลเลาะห์แต่การลอบสังหารฮานิเยห์ในกรุงเตหะรานพลเรือเอกแดเนียลฮาการีโฆษกกองทัพอิสราเอลบอกว่าไม่มีการโจมตีทางอากาศเพิ่มเติมไม่มีการยิงมิสไซล์หรือส่งโดรนอิสราเอลทั่วตะวันออกกลางในคืนนั้นซึ่งก็ไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธแบบสิ้นเชิงเพราะไปสอดคล้องกับรายงานข่าวที่ว่าการตายของผู้นำฮามาสในอิหร่านเกิดจากระเบิดที่นำเข้าไปซ่อนไว้หลายเดือนก่อนกดปุ่มสังหารระยะไกลการโจมตีนอกดินแดนที่ต้องอาศัยการวางแผนแยบยลก่อความเสี่ยงทางการทูตและความมั่นคงระดับสูงและการตอบโต้ล้างแค้นตามมาย่อมจะต้องผ่านความเห็นชอบในระดับสูงสุดของรัฐบาลอย่างนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีความมั่นคงหนังสือเชิงวิชาการชื่อการฆ่าแบบมีเป้าหมายในกฎหมายระหว่างประเทศหรือ Target Killing in International Law เขียนโดยนิวเมลเซอร์ซึ่งปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์กฎหมายระบุว่าอิสราเอลน่าจะเป็นประเทศแรกในโลกที่ยอมรับว่ามีนโยบายฆ่าแบบหมายหัวในปี2543โดยมองว่าเป็นนโยบายจัดการกับผู้ก่อการร้ายที่ตรงจุดและใช้อย่างเปิดเผยในช่วงอินติฟาดะหรือการลุกฮือของชาวปาเลสไตน์เพื่อต่อสู้กับการยึดครองดินแดนของอิสราเอลครั้งที่2ในปีเดียวกันในช่วงนั้นอิสราเอลใช้ฮอติดอาวุธและกับระเบิดสังหารคนในดินแดนปาเลสไตน์ที่อิสราเอลอ้างว่าเป็นผู้ก่อการร้ายหลายคนบีซาเลมองค์กรสิทธิมนุษยชนอิสราเอลระบุว่าภายในปี2550มีคนที่อิสราเอลล็อกเป้าถูกฆ่าตาย210รายพร้อมกับคนที่ไม่รู้อิโนอิเน่ไปด้วยอีก129รายแต่อิสราเอลไม่ใช่ประเทศเดียวที่ทำเช่นนี้สหรัฐอเมริการัสเซียสวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีและอังกฤษล้วนมีประวัติลอบสังหารศัตรูและบางครั้งก็เข้าไปปฏิบัติการในประเทศอื่นนักวิชาการกฎหมายระบุว่าการลอบสังหารโดยรัฐเพิ่มขึ้นหลังเหตุวินาศกรรม2544รายที่โลกจดจำได้มากที่สุดก็น่าจะเป็นการส่งหน่วยรบพิเศษตามเก็บอุสมาบินลาเดนที่สหรัฐกล่าวหาว่าเป็นผู้บงการเหตุวินาศกรรมนายวันวันที่ปากีสถานในปี2554และยังมีการส่งโดรนตามเก็บเป้าหมายอีกหลายครั้งในซีเรียและเลบานอนในปี2557เดชปีเกลนิตยสารการเมืองในเยอรมนีรายงานว่ากองทัพเยอรมนีมีบทบาทสำคัญในการลอบสังหารสมาชิกตาลิบันในอัฟกานิสถานกลุ่มสิทธิมนุษยชนและปาเลสไตน์พยายามขัดขวางการฆ่าแบบหมายหัวด้วยการยื่นฟ้องต่อศาลในปี2545และศาลสูงอิสราเอลใช้เวลาถึง5ปีกว่าจะออกคำตัดสินว่ารัฐบาลใช้การโจมตีเพื่อป้องกันเป็นเหตุให้ผู้ก่อการร้ายเสียชีวิต
แต่หลายครั้งที่การโจมตีทำให้พลเรือนผู้บริสุทธิ์ได้รับอันตรายไปด้วยนั้นผิดกฎหมายหรือไม่ขึ้นอยู่แล้วแต่กรณีศาลระบุว่าไม่อาจตัดสินได้ล่วงหน้าว่าการฆ่าแบบหมายหัวทุกกรณีผิดกฎหมายระหว่างประเทศและไม่สามารถตัดสินล่วงหน้าได้เช่นกันว่าการฆ่าแบบหมายหัวทุกครั้งสามารถทำได้ตามกฎหมายระหว่างประเทศผู้เชี่ยวชาญกฎหมายบอกว่าการลอบสังหารแบบนี้มีกฎหมายรองรับหรือไม่ขึ้นอยู่กับการใช้กรอบกฎหมายใดประเมินกฎหมายในประเทศกฎหมายสงครามบางฉบับหรือกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศถ้าเป็นกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศที่บังคับใช้ในยามสงครามนั้นไฟเขียวให้ใช้ความรุนแรงในบางกรณีระหว่างสู้รบได้แต่ถึงอย่างนั้นการฆ่าแบบมีเป้าหมายยังถูกตั้งคำถามได้หากเหยื่อไม่ได้มีส่วนร่วมกับความเป็นศัตรูโดยตรงในห้วงเวลาที่ถูกฆ่าตายขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนแย้งว่าการฆ่าลักษณะนี้ผิดกฎหมายทุกฉบับและแสดงความวิตกกังวลว่ากำลังกลายเป็นเรื่องปกติเพราะรัฐบาลมองว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์